2รวมกันได้1.5ลูกบาศก์เมตรเอาใบที่1บวกกับใบที่2นะคะรวมกันได้1.5ลูกบาศก์เมตรต่อไปเราวิเคราะห์แล้วเราจะทำลูกบาศก์เมตรให้เป็นอะไรคะลิตรต้องการลิตรเอาลิตรไว้ทางขวาลูกบาศก์เมตรไว้ทางซ้ายเขียนว่าไงล่ะเราพูดถึงอะไรคะเนี่ยพูดถึงอะไรคะปริมาตรแล้วก็เขียนว่าปริมาตรถ้าพูดถึงพื้นที่เราก็เขียนว่าพื้นที่ถ้าความยาวก็ความยาวนะคะอันนี้ปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งอะไรล่ะเดี๋ยวให้ทำเองถ้าไม่พูด1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับเราต้องการลิตรเราลิตรไว้ทางขวาลูกบาศก์เมตรไว้ทางซ้ายเขียนไปด้วยนะคะปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรมีทั้งหมดเท่าไหร่หน่วยทำหน่วยอะไรเป็นหน่วยอะไรนั่นแหละลูกบาศก์เมตรเป็นลิตรนั่นแหละคุณถามว่าหน่วยใหญ่หน่วยย่อยหน่วยย่อยหน่วยใหญ่ใหญ่เป็นย่อยเห็นไหมขึ้นว่า1เนี้ย1ลูกบาศก์เมตรมีต้องพันลิตรอ่ะเพราะนั้นทำหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเอาไปตอบให้ดีตอบก่อนคิดเอ้ยตอบก่อนคิดคิดก่อนตอบครูรีบอ้าวเร็วว่าไงนักเรียนตอบก่อนคิดนะครูก็จะบอกให้นักเรียนคิดก่อนตอบอ้าวเร็วว่ามาทำไงคะได้เอา 1.5 ลูกบาศก์เมตรไปคูณกับ 1,000 ได้ 1,500 ลิตรนะคะได้แล้วหน่วยเป็นลิตรแล้วมีอีกกี่ลิตรใบที่3อีกกี่ลิตร400ลิตรสรุปว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่1,500ถูกต้องก่อนจะนำมาบวกเขียนไปก่อนนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆนะเอามาเลยเร็วค่ะบวกไปเลยมาเดี๋ยวจะไล่ออกไปเร็วต่อไปเลยนะคะถังใบที่3จุได้400ลิตรรวมน้ำดื่มในถัง3ใบได้นะคะ2ใบแรกได้1,500ลิตรบวกกับใบที่3อีก400ลิตรเป็น1,900ลิตรนะคะแล้วเวลาที่ได้มาอย่างไรเนี่ยนักเรียนเอานะคะแสดงให้ดูด้วยนะ1,500บวก400เท่ากับ1,900ลิตรนะคะเพราะบางคนเนี่ยนะคะรวบมาเลยไม่รู้อะไรเอามาคูณหรือเอามาหารหรือเอามาบวกอะไรต้องทำให้ดูด้วยต่อไปทำไงต่อนะคะที่เราวิเคราะห์แล้วทำไงนะคะเอาอะไรมาหาร20เราก็ต้องทำไปก่อนเขียนบอกไปก่อนว่าทำไมคะถ้าแต่ละวันสมศักดิ์ใช้น้ำ20ลิตรก็ถามว่าจะใช้ได้กี่วันวันละ20ลิตรมีทั้งหมด 1,900 ลิตร9 20ไปทำไมคะหารเพราะนั้นจะใช้น้ำได้กี่วันล่ะคะอันนี้ไม่ยาก 1,900 หารด้วย20ตัดศูนย์ข้างล่างสัก1ตัวข้างบนสัก1ตัวเหลือ190หารด้วยอะไรคะ2เอา2ไปหาร190ได้9เท่าไหร่95อะไรล่ะตอบหน่วยด้วยสิคะนะคะถ้าไม่ตอบด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าหน่วยอะไร95วันตอนนี้เราทำหน่วยเป็นวันนั่นคือสมศักดิ์จะใช้น้ำได้95วันข้อที่6เราทำได้2แบบ
นะคะใครจะทำแบบไหนก็ได้นะคะจะทำเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเพราะเดี๋ยวนักเรียนไม่คิดไวๆค่ะจะขึ้นเรื่องเวลาคงไม่วันนี้คงไม่ทันแล้วแหละนะคะเหลืออีกหนึ่งข้อข้อที่6อ่านวิเคราะห์เลยค่ะบอกลิฟต์ตัวหนึ่งสามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 1,150 กิโลกรัมนะคะจงหาว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มีน้ำหนักตัวรวมการเป็น 2,300 ปอนด์นะคะจะโดยสารลิฟต์ไปพร้อมกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้านักเราชั่งน้ำหนักนะคะถ้าคนไทยเนี่ยชั่งน้ำหนักเราจะชั่งเป็นอะไรนะคะกิโลกรัมถ้าต่างชาติเขานิยมชั่งเป็นปอนด์นะคะเพราะนั้นเวลาเรามาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะจากนักเรียนดูในข้อนี้เราจะเปรียบเทียบอะไรเป็นอะไรเราสามารถเปลี่ยนปอนด์เป็นกิโลกรัมก็ได้หรือจะเปลี่ยนกิโลกรัมเป็นปอนด์ก็ได้ทำได้สองแบบแล้วแต่นะคะนี่นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่า 1,500 กิโลกรัมเนี่ยคือน้ำหนักอะไรน้ำหนักของอะไรลิฟที่รับได้ใช่ไหมน้ำหนักที่ลิฟนะคะรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มเลยนะคะมีน้ำหนักตัวรวมกันเท่าไหร่คะ 2,300 ปอนด์เวลาที่เราไปเที่ยวไหนเราก็อยากไปรวมกันใช่ไหมถ้าขึ้นลิฟต์ทีละครั้งกลัวไปเจอกันไหมคะเกิดขึ้นไปปุ๊บคนที่ไปก่อนก็เดินไปเราขึ้นไปทีหลังบางทีหาไม่เจอเพราะนั้นก็อยากจะไปพร้อมๆกันจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมแต่เวลาเข้าลิฟต์เข้ามากๆได้ไหมมันทำไมไม่เคยขึ้นเหรอมันยังไงคะมันจะร้องก่อนพอเข้าไปปุ๊บนะคะถ้าเข้ากันเต็มที่พอพาราดอนเข้าไปมันทำไมละร้องร้องพาราดอนก็ทำไมคะแสดงว่าน้ำหนักทำไมละเกินต้องทำไมคะเชิญออกนะสรุปเราก็ต้องทำไมคะเขาถามว่าเริ่มแล้วเริ่มจะคุยอีกแล้วถามว่านะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเข้าลิฟต์พร้อมกันเนี่ยได้หรือไม่คำถามอยู่ตรงนี้นักเรียนว่าจะเข้าได้พร้อมกันหรือไม่พร้อมกันนักเรียนก็ต้องทำไมคะเปรียบเทียบน้ำหนักของลิฟต์ที่รับได้กับน้ำหนักของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่หน่วยมันคนละหน่วยสรุปต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันจะเปลี่ยนกิโลกรัมเป็นปอนด์ก็ได้หรือจะเปลี่ยนปอนด์เป็นกิโลกรัมก็ได้มาดูที่ครูจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรยาวซิเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรนะคะลิฟต์รับน้ำหนักได้ 1,150 กิโลกรัมนะคะนักท่องเที่ยวมีน้ำหนักรวมกัน 2,300 ปอนด์นะครูจะทำกิโลกรัมเป็นปอนด์ละนะเพราะว่ากิโลกรัมมันหน่วยใหญ่ปอนด์มันหน่วยย่อยชอบคูณแต่ทำปอนด์เป็นกิโลกรัมก็คูณได้นะคะเพราะหน่วยเขาเทียบมาให้แล้วนะคะเขาเทียบมาให้เรียบร้อยแล้ว1กิโลกรัมเท่ากับ 2.204 ปอนด์มีทั้งหมดกี่กิโลกรัมคะ 1,150 เอามาคูณได้นะคะ2,535.29 ปอนด์นะคะสรุปว่าน้ำหนักที่ลิฟต์รับได้เนี่ยเท่าไหร่คะ
2535.29 ปอนด์คำถามสรุปได้อย่างว่าไปพร้อมกันได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เอ้าสรุปว่าไปพร้อมกันได้ไม่ได้ได้เพราะลิฟต์รับได้เท่าไหร่คะ 2535.29 ปอนด์แต่น้ำหนักนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2,300 ปอนด์สรุปว่าไปพร้อมกันได้ดังนั้นนักท่องเที่ยวนะคะโดยสารพร้อมกันได้นะคะเพราะนั้นพาราดอนเข้าได้ไม่ร้องนะคะเขาถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะเราก็ต้องตอบว่าได้เพราะน้ำหนักรวมไม่เกินนะดูอีกวิธีหนึ่งนะคะครูทำปอนเป็นกิโลกรัมเหมือนกันนะคะก็ใช้การคูณเหมือนกันเพราะว่ามาเขาเทียบหน่วยมาให้แล้วนะลิฟต์รับน้ำหนักได้ 1,150 ปอนไอกิโลกรัมนักท่องเที่ยวมีน้ำหนัก 2,300 ปอนเขียนเหมือนเดิมเลยแต่จะทำจากปอนเป็นกิโลกรัมนะคะปริมาตรเขาเทียบหน่วยมาให้เรียบร้อยแล้วน้ำหนัก1ปอนเท่ากับ 0.4536 กิโลกรัมมีทั้งหมด 2,300 ปอนด์เอา 2,300 มาคูณก็จะได้ 1,043.28 กิโลกรัมนะคะก็สรุปเช่นเดียวกันมาเทียบแล้วนะคะก็น้อยกว่า 1,150 ก็สรุปว่าไปได้ดังนั้นนักท่องเที่ยวโดยสารพร้อมกันได้เพราะน้ำหนักรวมไม่เกินเห็นไหมคะเราสามารถทำได้2แบบจะทำปอนด์เป็นกิโลกรัมหรือทำกิโลกรัมเป็นปอนด์ก็ได้ไปทำให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนส่งงานครูเนี่ยต้องส่งการบ้านนะคะการบ้านทำแล้วมาส่งแล้วก็ไปลอกโจทย์ที่เว้นไว้เนี่ยลอกให้เรียบร้อยเขียนหน่วยกำกับให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่มาส่งงานเอาที่จดมาส่งอย่างเดียวจดมาตราอะไรมาส่งนะคะไม่ต้องการอันนั้นต้องการการบ้านนะคะคิดว่านักเรียนนะคะคงจะทำได้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยอย่าลืมว่าต้องไปท่องเกี่ยวกับมาตราต่างๆให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความยาวพื้นที่ปริมาตรทั้งมาตราอะไรคะเมตริกอังกฤษมาตราไทยเลยทั้งหมดนะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ